สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะการต่างประเทศนั้นแน่นอนนะเกี่ยวข้องกับพวกเราซึ่งหลักที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ในเรื่องของการต่างประเทศภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนมีชื่อเสียงนะฮะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกำลังเกิดขึ้นนะเอาล่ะไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนเนี่ยเริ่มข่าวนี้ก็เข้าใจทันทีแล้วผมเคยเรียนมาแล้วตั้งแต่วันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2560ฮะปรากฏว่าเกิดวินาทีวิกฤตรถติดกลางกระแสน้ำเชี่ยวหญิงสาวต้องว่ายน้ำเอาชีวิตรอดนะครับสำนักข่าวเดลิเมย์รายงานว่าสื่อต่างประเทศเผยแพร่คลิปนะฮะนาทีฉุกเฉินผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องว่ายน้ำเอาชีวิตรอดหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้รถของเธอติดอยู่ทั้งกลางกระแสน้ำบนเกาะตากอากาศแห่งหนึ่งของสเปนในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาสำหรับประเทศไทยก็มีพายุเข้านะก็มีการเตือนอย่างเป็นทางการนะว่าจะมีพายุเข้ายังประเทศไทยตอนนี้อิทธิพลของพายุก็เริ่มมีผลกับประเทศ กับประเทศไทยแล้วนะครับก็ทำให้บางพื้นที่เนี่ย30-40จังหวัดเนี่ยเกิดฝนตกหนักนะครับก็มีทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกนะแล้วก็ใต้ฝนหนักมากลมแรงนะกทมก็ตกถึง160นะเป็นพายุที่มีการเตือนอย่างเป็นทางการนะว่าพายุจะเข้ามายังประเทศไทยเป็นพายุโพดุลนะที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีก็มีการประกาศเตือนนะเรื่องของพายุนะที่เข้ามายังประเทศไทยอดีตผู้บัญชาการกบฏนะฮะฟาร์กประกาศจับอาวุธขึ้นสู้กับรัฐบาลโคลอมเบียรอบใหม่สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าอีวานมาเกลสนะครับอดีตผู้บัญชาการกลุ่มกบฏฟาร์กและสมาชิกรัฐสภาคองเกรสโคลอมโบที่หลบหนีไปซ่อนตัวตั้งแต่ปีที่แล้วล่าสุดปรากฏว่าออกแถลงการผ่านวิดีโอประกาศจับอาวุธเคลื่อนไหวอีกครั้งนะเป็นเฟสใหม่ของการลุกขึ้นต่อสู้ของกลุ่มนักรบกองโจรนะอันจาซีรานะสื่อของกาตาร์ก็มีการรายงานว่าอีวานมาเกรสอดีตผู้บัญชาการกลุ่มกบฏฟาร์กและสมาชิกสภาคองเกรสโคลอมเบียนะครับที่หลบหนีไปซ่อนตัวตั้งแต่ปี2018ไม่นานหลังจากหลานชายถูกจับกุมและส่งตัวไปยังสหรัฐอเมริกาสอบสวนและตัวของมาเกรสเองก็ยังต้องการตัวจากสหรัฐอเมริกานะในความผิดพัวพันคดีลอบค้ายาเสพติดนะฮะก็ปรากฏว่าเขาก็ประกาศบอกว่าประกาศต่อชาวโลกว่ามาเกตาเลียนะครั้งที่2เป็นชื่อสถานที่การเคลื่อนไหวของกบฏฟาร์กนะครับที่ถือเป็นถิ่นกำเนิดได้เริ่มต้นการยืนยันสิทธิสากลที่จะให้สิทธิแก่คนทั้งหมดในโลกในการจับอาวุธต่อสู้ผู้กดขี่นะก็เป็นเห็นไหมการแตกหักทางการเมืองภัยธรรมชาติ2ข่าวนี้เห็นเลยยังไม่จบนะฮะจัวโชว่องและก็แกนนำก้มร่มเหลืองเนี่ยถูกจับกุมตัวตำรวจฮ่องกงไม่อนุญาตให้ประท้วงในวันพรุ่งนี้สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าจัวชูหว่องนะครับแอนตี้ชานอดีตผู้นำพรรคที่ถูกสั่งห้ามนะครับพรรคแห่งชาติฮ่องกงแล้วก็เอ็กเนสชาวถูกควบคุมตัวนะครับในขณะที่ประท้วงที่ฮ่องกงจะมีเกิดขึ้นแล้วก็ถูกสั่งห้ามจัดงานหนังสือพิมพ์ The Guardian นะครับรายงานว่านักสู้ฝั่งประชาธิปไตยที่ให้การสนับสนุนสหรัฐอเมริกาและก็อังกฤษเนี่ยปรากฏว่า3คนได้แก่ชัวชัววองนะฮะแอนตี้ชานแล้วก็แอกเนสชาวนะฮะถูกกวาดล้างก่อนเขาทำการประท้วงที่จะมีขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์โดยในขณะที่ชานหัวหน้าพรรคแห่งชาติฮ่องกงที่ถูกสั่งให้ผิดกฎหมายถูกตำรวจควบคุมตัวนะครับและพบว่าบังคับให้จัวชัววองเข้าไปอยู่ในตู้มินิแวนขณะที่กำลังเดินอยู่ภายในสถานีรถไฟใต้ดินในตอนเช้า 7:30 น.นะครับ
และถูกนำตัวไปยังสำนักงานใหญ่ตำรวจฮ่องกงนะฮะที่ผ่านมาโจชัวหวังเพิ่งออกมาจากคุกฮะและถูกสั่งห้ามเคลื่อนไหวแต่ก็มีการเคลื่อนไหวตอนนี้มีการนำกำลังทหารนะฮะจากบริเวณจีนเนี่ยนะฮะเข้าไปในฮ่องกงแล้วจีนก็บอกว่าเป็นการสับเปลี่ยนกำลังปกตินะตอนนี้เป็นกำลังทหารนะที่เข้าผัดเปลี่ยนเข้าไปดูแลความสงบในฮ่องกงในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อ้างสหรัฐอเมริกาจีนเริ่มเจรจาทางการค้ารอบใหม่นะครับไม่กี่วันก่อนถึงกำหนดการรีดภาษีสำนักข่าว AFP นะครับรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาเผยว่าเจ้าที่การค้าอเมริกันและจีนมีกำหนดหารือกันนะครับไม่กี่วันก่อนที่วอชิงตันจะกำหนดขึ้นภาษีทางการค้านำเข้าสินค้าจีนมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์นะครับการเจรจาในระดับต่างๆมีกำหนดในวันนี้ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ Fox News โดยไม่ให้รายละเอียดใดๆนะฮะก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่ทรัมป์ก็เปิดกองบัญชาการอวกาศแห่งสหรัฐอเมริการับมือสงครามจากนอกโลกก็คือจากมนุษย์ต่างดาวนั่นเองนะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกานะครับเปิดตัวกองบัญชาการใหม่เพนทากอนซึ่งอุทิศตัวในการในงานด้านสงครามอวกาศนะครับในขณะที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอเมริกาโดยตำแหน่งนะครับมองว่าจีนและรัสเซียกำลังเร่งมืออย่างหนักเพื่อลดทอนความเป็นไปได้นะฮะเรื่องของการได้เปรียบของสหรัฐอเมริกาในสมรภูมิล่าสุดนะนี่คือประวัติศาสตร์ของการจดจำของศูนย์อากาศความมั่นคงและการป้องกันตนเองของอเมริกันนะครับทรัมป์กล่าวว่าพิธีซึ่งจัดขึ้นที่ทำเนียบขาวโดยมีรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์มาร์คเอสเปอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายทหารระดับสูงของกองทัพสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสเปซคอมนะครับและรับประกันว่าความเหนือกว่าของอเมริกาในอวกาศจะไม่มีวันถูกคุกคามนะฮะก็เตรียมพร้อมรับมนุษย์ต่างดาวกันนะฟังดูแล้วมันเหมือนตลกฮะแต่เรื่องจริงนะเหตุการณ์ดังกล่าวมนุษย์ต่างดาวหรือว่า UFO เนี่ยมันเรื่องจริงนะไม่ใช่เป็นเรื่องแบบโกหกตลกหรือว่าตอนนี้ก็ถูกสร้างเป็นจินตนาการขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับในขณะที่ทรัมป์ยันจะคงทหารสหรัฐอเมริกา86,000 นายในอัฟกันนะครับแม้หากบรรลุข้อตกลงกับกลุ่มตาลิบันก็ตามนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเผยจะมีการปรับลดกำลังทหารนะครับของอเมริกานะฮะในอัฟกานิสถานลงเหลือจำนวน 8,600 นายแต่กองกำลังสหรัฐจะยังคงประจำการอยู่ในประเทศแห่งนี้ต่อไปนะครับแม้ว่าวอชิงตันจะบรรลุข้อตกลงกับกลุ่มตาลิบันในการยุติสงครามที่ยืดเยื้อมากว่า18ปีนะก็สรุปสหรัฐยังคงวางกำลังหลักไว้ในตะวันออกกลางเพราะว่ารายได้หลักของสหรัฐอเมริกาคือการขายอาวุธนะมันต้องมีสงครามไม่มีสงครามอาวุธขายไม่ได้เป็นรายได้หลักในเรื่องของธุรกิจกันบ้างโตโยต้าทุ่ม 2.7 หมื่นล้านซื้อหุ้นซูซูกิรับมือการเปลี่ยนแปลงธุรกิจยานยนต์โลกสำนักข่าว AFP รายงานว่าโตโยต้าเนี่ยนะครับบอกว่าเขาถือหุ้นเกือบ 5% ใน Suzuki Motor ผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ขนาดเล็กในการจับมือล่าสุดนะในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะโตโยต้าก็ถือหุ้นอยู่ 4.94% ของ Suzuki ซึ่งคิดอยู่ 6.96หมื่นล้านเยนหรือราว 2.7 หมื่นล้านบาทในทางกลับกันซูซูกิก็มีขนาดเล็กกว่าการซื้อหุ้นของ Toyota ผ่านตลาดเป็นเงินจำนวน 4.8 หมื่นล้านหรือราวประมาณ1ล้านเยนนะหรือราว 1.4 หมื่นล้านบาทซึ่งคิดว่าเป็นจำนวนหุ้นราว 0.2% ของ Toyota นะก็จะพยายามจะควบรวมนะ Toyota จะควบรวมซูซูกินะซื้อสุสุกิมาทำการบริหารเองในขณะที่ธุรกิจนะฮะดาน่าวอนทรัมป์หยุดสงครามทางการค้าชี้ผู้บริโภคเศรษฐกิจอเมริกันรับเคราะห์เต็มๆนะครับ
สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าธุรกิจอเมริกันทั้งค้าปลีกรองเท้าตุ๊กตาและพวกบริษัทเทคโนโลยีด่าหน้ากันเตือนผู้บริหารของสหรัฐอเมริกานะโดยเฉพาะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ชี้มาตรการขึ้นภาษีศุลกากรที่จะเรียกเก็บนะครับสินค้าจีนล็อตใหญ่รวม 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะเริ่มในวันที่1กันยายนถึงวันที่15ธันวาคมนี้จะเพิ่มภาระให้แก่ผู้บริโภคนำไปสู่การลอยแพพนักงานและเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เศรษฐกิจ เข้าสู่สภาวะถดถอยที่ผ่านมา IMF นะก็มีการเตือนหลายครั้งนะเฟดธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาก็เหมือนกันนะทั้ง IMF นะครับแล้วก็ทั้งเฟดก็เตือนว่าสถานการณ์ถ้าใช้สงครามทางการค้าแบบนี้ของทรัมป์จะทำให้สภาพเศรษฐกิจของโลกนั้นตกต่ำลงโดยเฉพาะของทรัมป์ในสหรัฐอเมริกานั่นเองในขณะที่หุ้นสหรัฐอเมริกาพุ่งนะครับน้ำมันขึ้นทองคำลงนะคลายความกังวลสงครามทางการค้านะครับหลังจากที่จะมีการเจรจากันระหว่าง2ประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์กับ Market Watch นะครับรายงานว่า Wall Street พุ่งแรงน้ำมันขยับขึ้นหลังจากจีนส่งสัญญาณส่งมอบความหวังแก่การเจรจาทางการค้ากับสหรัฐอเมริกาช่วยคลี่คลายความกังวลว่าข้อพิพาทระหว่าง2ชาติอาจจะโหมกระพือสภาวะถดถอยขณะที่ปัจจุบันนี้ฉุดราคาทองคำปิดลบหนักนั่นหมายความว่าความรุนแรงกำลังจะเกิดขึ้นนะทองคำร่วงแบบนี้ถ้าร่วงไปเรื่อยๆนะอีกวัน2วันใครชอบเล่นทองรีบไปซื้อทองนะฮะซื้อทองตุนไว้เดี๋ยวอีกไม่นานมันก็ขึ้นแล้วขึ้นกันฉูดด้วยมาเรื่องของอังกฤษฮะอังกฤษการเมืองก็ยังไม่จบอังกฤษคือประท้วงบอริส จอนสันนะสั่งสภาพักการประชุมแก้ไขโนดีนเบร็กซิตนะครับหลังควีนอลิซาเบธยอมอนุมัติไอซ์แลนด์ไม่เชื่อแผนทางเลือกนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าเกิดการประท้วงครั้งใหญ่นะฮะในกรุงลอนดอนนะฮะเอดินบะระคาร์ดิฟนะครับแมนเชสเตอร์และที่อื่นๆและมีการลงรายชื่อกว่า 1.2 ล้านคนในการขอไม่ให้รัฐบาลอังกฤษหยุดพักชั่วคราวหลังจากที่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ส่งพระราชทานอนุญาตตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรีจอห์นสันให้ประกาศรัฐสภาหยุดพักเป็นเวลานาน1เดือนกำหนด Brexit จะมีขึ้นในวันที่31ตุลาคมศาลสกอตแลนด์เตรียมไต่สวนการหยุดพักการไต่สวนด้านรัฐมนตรีต่างประเทศไอซ์แลนด์ประกาศแผนการเลือกแก้ปัญหาทางออก Brexit นะครับของรัฐบาลจอห์นสันไม่น่าเชื่อถือนะทั้งพระนางอลิซาเบธนะทั้งบริจอนสันนายกรัฐมนตรีก็มีความเห็นพ้องกันแต่ว่าปรากฏว่าปุ่มประชาชนเขาไม่เห็นด้วยในขณะที่ความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจของอังกฤษนั้นปรากฏว่าตกลงท่ามกลางความหวาดหวั่นเรื่องของ Brexit นะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าดัชนีชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรทรุดตัวลงนะครับสูงสุดต่ำสุดในรอบ7ปีนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจากการมองในแง่ร้ายของบรรดานักธุรกิจให้บริการและร้านค้าปลีกรวมถึงผู้บริโภคที่คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่วิกฤต Brexit ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่องของการ Brexit นะเป็นความพยายามที่ไปมาอังกฤษพยายามจะแยกตัวมาเป็นเอกภาพเองนะครับออกจากสหภาพยุโรปไปประมาณงานนี้กลับเป็นความวุ่นวายในประเทศอังกฤษเองถ้าดูผิวเผินอังกฤษวุ่นวายเองจริงแล้วก็เป็นหลักนะที่เรียกว่าแบ่งแยกและปกครองเพื่อไม่ให้อังกฤษนั้นออกจากสหภาพยุโรปแต่โดยภาพรวมเนี่ยองค์ประกอบในภาพรวมที่พวกเราได้เห็นเนี่ยภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บของการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนเสียชีวิตคนที่มีชื่อเสียงเสียชีวิตนะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสังเกตให้ดีนะครับสถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะอังกฤษเกิดขึ้นเฉพาะฮ่องกงและเกิดขึ้นในหลายๆประเทศนะครับแต่ตอนนี้เหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวกำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยแน่นอนนะการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยก็กำลังจะเกิดขึ้นจากเหตุทั้งปัจจัยภายนอกคือสงครามทางการค้านะ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจภายนอกและเศรษฐกิจภายในและความขัดแย้งโดยเฉพาะทางการเมืองภายในประเทศนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย